สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกได้เวลากับผมมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้มาสอนกีตาร์นะครับมาสอนเรื่องการทักษะการวางนิ้วในการเล่นกีตาร์ซึ่งกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันแหละครับการวางนิ้วทีนี้กีตาร์โปร่งเนี่ยเวลาเราโซโล่กับกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของความอ่อนของสายหรือแข็งของสายอย่างกีตาร์โปร่งเนี่ยเราอาจจะดันสายอย่างนี้ได้ไม่เยอะก็จะเล่นแบบนี้ซะเยอะจากถ้าเราไม่มีเอฟเฟกต์กีตาร์มาช่วยเนี่ยเสียงมันจะหายไปเร็วมากเล่นจบไปนะครับแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์กีตาร์มาช่วยเนี่ยมันก็จะยืดยาวได้แต่ทีนี้โดยธรรมชาติของอะคูสติกกีตาร์มันก็ต้องเป็นแบบนี้คือเสียงธรรมชาติเนี่ยเล่นอย่างนี้ทีนี้การวางนิ้วเนี่ยสำคัญมากสำคัญยังไงมาดูมือนี้ก่อนนะมือขวาเนี่ยเวลาเราวางนิ้วถ้าสมมติว่าเราจับปิ๊กอย่างนี้เป็นไงนอกจากจะไม่สวยแล้วความแข็งทื่อก็มีแน่นอนการสะบัดมันก็ไม่อิสระนะครับการจับปิ๊กส่วนใหญ่เราจับอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะจับอย่างนี้นะครับแต่นี่ไม่มีใครจับอย่างนี้มั้งแต่ผมจับอย่างนี้ถนัดจับอย่างนี้โดยทั่วไปนะคนบางคนก็จับอย่างนี้นะเอ็ดดี้แวนฮาเลนก็จับอย่างนี้หรือจะสตีฟมอสแห่งดีเพิร์ลก็จับอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจับแบบ3นิ้วนะครับหรืออย่างบางทีผมเห็นมาที่ไฟร์แมนก็จะแบบนี้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปจับแบบนี้แล้วไอ้3นิ้วที่เหลือนะปล่อยมันไปปล่อยยังไงไม่ต้องถึงขนาดอย่างนี้นะแต่ให้มันฟรีการสะบัดข้อมือก็จะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ข้อนิ้วนี้ข้อมือและข้อศอกนะครับโดยทั่วไปมือระวังตรงนี้แล้วก็จะนี่คือการวางตำแหน่งของมือนะครับดีตรงไหนล่ะดีตรงนี้เสียงจะแข็งดีตรงนี้เสียงจะพอดีตรงนี้เสียงจะแหลมคือจะนุ่มกว่านุ่มกว่าฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราต้องรู้ว่าส่วนใหญ่เราอยู่ที่ตรงเนี้ยช่องที่ให้เสียงเกิดตรงเนี้ยมือนะนี่คือการวางตำแหน่งของมือขวานะครับฝึกดีดลมไปก่อนอย่างนี้ถ้าจับคอร์ดจับอย่างนี้เวลาจับคอร์ดทาบหัวแม่มือนะฮะด้านหลังเนี่ยต้องขึ้นมานะครับต้องขึ้นมาแต่ถ้าจับคอร์ดที่เป็นแบบนี้หัวแม่มือข้างบนขึ้นมาการออกแรงให้ออกแรงจากหัวแม่มือนะอย่าไปออกแรงจากปลายนิ้วมันไม่มีน้ำหนักใช้หัวแม่มือกดครับอย่าใช้ปลายนิ้วกดเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยใช้ตัวหัวแม่มือเป็นตัวกำหนดน้ำหนักถ้าหัวแม่มือออกแรงเมื่อไหร่นะไอ้ตัวนี้นิ้วพวกนี้มันก็มีแรงด้วยอัตโนมัติเห็นไหมครับมือกีตาร์หลายคนจับคอร์ดแล้วสวยเพราะว่านิ้วก็สวยนิ้วเรียวด้วยนะฮะบางคนนิ้วมันทู่อ่ะมันก็อาจจะไม่สวยความสวยอาจจะมีส่วนช่วยให้ดูเพลินดูพริ้วแต่ถามว่าเรื่องของเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นผมเองก็เป็นคนนิ้วไม่ได้เรียวอะไรนะก็พอจับได้ นี่หัวแม่มือนะถ้าขอดทาบหัวแม่มือลงไปกลางๆเห็นไหมครับกลางๆอยู่กลางๆแต่ถ้าขอดข้างบนหรือดีอย่างเงี้ยหัวแม่มือขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้หัวแม่มือดีสายเบสข้างบนด้วยแต่ถ้ามือใหม่อาจจะไม่ต้องครับใช้หัวให้มือออกไปบีไมเนอร์ลงไปจีทาบลงไปแต่พอซีขึ้นมาบางคนถ้าจับซีอย่างนี้แล้วก็หัวให้มืออยู่ข้างล่างนะคุณไม่มีแรงครับเสียงมันจะบอดคนไม่มีแรงต้องกำเข้าไปเวลากำเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเราห้อยไว้อย่างเงี้ยไปไหนก็ได้อิสระห้อยไปหมุนไปได้เขาเรียกต้องมีจุดหมุนนะสมมติว่า
วางให้ถูกโอเคคราวนี้พอผมไปมือเสร็จแล้วก็มาถึงนิ้วอื่นเวลาเราจะโซโล่ถ้าถามว่าการจับคอร์ดทั่วไปแต่ว่าไล่มาจากนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยทีนี้เวลาโซโล่ผมแนะนำว่าให้วางนิ้ว1ช่องต่อ1นิ้วผมจะถนัดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใช้งานโซโล่เนี่ยสมมติโซโล่นี้เห็นไหมพอช่องนี้ก็ใช้นิ้วนี้พอช่องที่3ช่องที่4นิ้วก้อยการวางนิ้วเป็นทักษะที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราควรจะวางให้มันเหมาะกับเพลงในสไตล์ที่เราเล่นแล้วก็รวมทั้งอนาคตอันใกล้ที่เราจะไปถึงเนี่ยมันจะได้ไม่ยุ่งยากลำบากถ้าสมมติเราวางนิ้วอย่างนี้นิ้วก้อยไม่เคยใช้เลยอาจจะเหนื่อยหน่อยในบางอย่างในบางเพลงนะครับแต่ถ้าคุณเล่นได้ก็ไม่ผิดนะก็ไม่มีกติกาเนี่ยแต่ถ้าให้ดีรู้สึกว่าทุกนิ้วได้ใช้หมดบางคนบอกอาจารย์ผมเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยไม่มีแรงเลยดันสายก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้เนี่ยมันพิการนิ้วหนึ่งอ่ะไม่เวิร์กฉะนั้นพยายามเห็นไหมฮะนิ้วก้อยต้องพยายามให้มีน้ำหนักเหมือนกับคนอื่นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยเป็นพี่น้องที่ไม่เข้ากันเลยนะมันจะทะเลาะกันบ่อยเพราะว่ามันคือมันไปด้วยกันนะแต่เวลาเราจะแยกมันไม่ค่อยแยกกันมันไม่มีแรงอ่ะนิ้วก้อยเนี่ยฉะนั้นต้องฝึกประโยชน์มันเยอะนะเวลาเราเล่นการเล่นทั้งมือขวามือซ้ายวางนิ้วพยายามไปศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองให้มันเป็นทักษะที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานหน่อยแล้วเวลาเราจะก้าวขั้นต่อไปเนี่ยมันไม่ยากบางคนเนี่ยเล่นไปจนเชี่ยวชาญช่ำชองแต่พอวันหนึ่งไปเจอจะพลิกเพลงอะไรต่างๆนิ้วนี้มันใช้ไม่ได้เลยมันพิการอยู่หรือโซโล่มันก็อาจจะไม่เร็วพอเพราะว่าด้วยความที่มันต้องแยกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นพยายามบางคนเนี่ยมือกีตาร์ระดับโลกเขาทำมือแบบนี้เห็นไหมก็เพราะว่าหนึ่งเขาสรีระเขาค่อนข้างใหญ่นิ้วเขายาวเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เราก็เล่นทางที่เราเล่นได้นะอย่าไปซีเรียสทำเท่าที่มีความสามารถผมเองก็ทำตามที่ผมทำได้แหละผมไม่ได้ไปเที่ยวตามว่าจะต้องทำไปตามเขาอันนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยไปนะฉะนั้นทำให้มีความสุขดีกว่านะครับฝึกบนพื้นฐานหลักการที่น่าจะเป็นสแตนดาร์ดแล้วคุณจะมีความสุขครับเพราะสแตนดาร์ดป๊อปปูล่าเนี่ยทุกคนก็ทำได้นะเอาละครับไปฝึกคิดฝึกเล่นจริงขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย